สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอีพ่าในครับวันนี้เราก็อยู่กับเทพเจ้าคุริคอสีขาวนี่คือมาร็อกนะครับเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถติดคริติคอลจากความเสียหายจริงได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเทสกันนะครับว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับมันจะน่าเล่นหรือเปล่านะครับสำหรับสายนี้โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในแมตช์แล้วนะครับในการออกไอเทมในแมตช์นี้นะครับเราจะใช้เซตไอเทมเซตนี้เลยนะครับเซตนี้เลยแล้วก็ลุ้นก็ตามนี้นะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับโอเคนะครับเพราะว่ามาร็อกตัวนี้นะครับการติดคริติคอลสีขาวนะครับมันจะมากกว่าฮายาเตะนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งการติดคริติคอลสีขาวเลยนะครับดูคลิปนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับติดคริติคอลสีขาวเป็น 1,000-2,000 นะคิดดูดิมันแรงมากเลยนะครับถือว่าแรงมากๆนะครับเป็นเทพคริติคอลสีขาวเลยนะครับตัวนี้ฮายาเตะยังสู้ไม่ได้นะครับคลิกของมันน่ะถ้าติดอะนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิกของมาร็อกในเซิร์ฟไทยก็ทำได้นะครับทำได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มากันต่อเลยครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็กลับเล่นกันต่อเลยครับมาเช็คนะครับว่าฝั่งเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยมาแก้แค้นนะครับอ้าวอยู่ตรงนี้นะครับดูดเข้ามาแล้วก็ปาดหนึ่งทีแล้วก็ตีแล้วก็ตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับไม่โดนครับไม่เป็นไรนะครับรอก่อนยังไม่กลับนี่ตายแน่นะครับโอเคเราโอ้ได้ทีเริ่มมานะครับแล้วก็กระโดดไม่ได้อีกแล้วกระโดดอันตีไปแล้วนะครับปั้งเขาให้แล้วก็ปาดหนึ่งทีนะครับแล้วก็ต่อเลยเพื่อน1-1ไหมครับโอ้โหขี้ขาวมาแล้วครับขี้ขาวมาอีกแล้วนะครับปาดเข้าไป1ทีแล้วก็ตูดแล้วก็ตีเข้าไปโอ้โหไม่รอดนะครับเห็นครับคลิกสีขาวเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เห็นไหมโอ้โหในการติดคลิกสีขาวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับต้องปาดสกิล1ให้โดนทีโร่ศัตรูก่อนนะครับถึงมันจะติดได้ถ้าปาดไม่โดนก็ไม่สามารถติดคลิกสีขาวได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็กลับบ้านก่อนละกันนะครับเลือดเท่านี้ก็ไม่น่าจะพอละตอนนี้ก็รอไอเทมคลีนะครับยังไม่ได้ยังอีกหลายบาทอยู่เคเลนก่อนเคคลิปเลนปาดเข้าไปก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันตีช้ามันจะบางนะครับสายนี้บางมากแนะนำให้เล่นในโหมดปกติดีกว่านะครับที่ไม่ใช่ลงแรงจะดีกว่านี้ดูเข้ามาโอ้ข้างบนเจอ2แล้วมีใครมาช่วยเลยเนี่ยต้องการกำลังเสริมอ่ะ2-1ก็ไม่ไหวมันบางไอ้สายนี้โอเคดูดอกปาด1ทีครับโอเคๆเอาข้างล่างมีการบวกแล้วนะครับไปช่วยเพื่อนดีกว่าช่วยเพื่อนครับเยน่านะครับเยน่าปาดไป1แค่แล้วก็ตีเข้าไปครับแล้วก็โดนสตันโดนสตันตีเข้าไปรอนตีครับอันตีดักหน้าไปเลยครับปั้งเขาให้ครับไม่รอดนะครับดูดมาเพื่อนนึกว่าคิวเรนจะจัดต่อโอเคกลับบ้านอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับเพื่อนไม่ค่อยมีนะครับกลับบ้านก่อนเติมเลือดต่อครับโอเคครับมากันต่อข้างบนไม่ค่อยมีใครมาเลยเนี่ยเก็บได้เลยครับอีกไม่กี่บาทอีก300กว่าโอเคน่าจะได้ละใกล้ละปาดอย่างนี้ครับเอาเงินก่อนปึ๊บได้แล้วนะครับคริติคอลมาละโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเลนบนกันต่อไม่มีใครมาเลนบนช่วยผมเลยเนี่ยอ้าวนะครับตรงโอ้โหใครวะเนี่ยเร็วมะมันนิ่งทำไมวะเนี่ยแล้วก็ปาดไปหนึ่งทีแล้วก็ตีขี้ขาวเห็นไหมครับขี้ขาวโอ้โหนิ่งแบบนี้นิ่งแบบนี้โอ้โหนิ่งแล้วก็ปาดหนึ่งทีขี้เก่าแล้วกว่าเลยครับขี้ขาวแล้วก็ดูดมาเหมือนเขาจะค้างเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะครับเขาน่าจะกระตุกหรือเปล่าเพราะปิงตัวนี้ของผมนะ200กว่าแล้วเนี่ยถ้าเครื่องไม่แรงนะครับเล่นไม่ได้นะครับในเบต้าดูดเข้ามาปรับไม่ถึงครับในเซิร์ฟไทยก็ตีได้นะครับเป็นคลิกสีขาวได้มาหรอกอ่ะอันตีไปเลยครับอันตียัดไปครับแล้วก็ปาดหนึ่งทีโหยันตีแล้วปึ้งเขาให้ดูดครับไม่รอดนะครับอีกหนึ่งตัวโอเคครับปาดเข้าไปจัดเลยเพื่อนแคปเพนนี่นี่ไงนะครับตัวนี้แหละจะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วอะแคปเพนนี่อะแล้วก็ปาดหนึ่งทีไม่โดนตีเข้าไปครับตีเข้าไปหนึ่งทีเอ็กซิคิวไปครับไม่รอดกลับบ้านอีกละเลือดมันบางผมว่าสายนี้มันบางเกินไปอะ
แต่ก็ถึงว่านะครับเราจะมาเล่นใส่ขี้ขาวก็ต้องยอมรับนะครับแลกดาเมจมากับความบางไปข้างล่างกันต่อไปลองกันได้นะครับในเซิร์ฟไทยก็ทำได้ขี้ขาวอ่ะมันมีมาตั้งนานแล้วปาเข้าไปครับโอเคแคปนี่เอาใครมาเนี่ยดูไปโดนอีกแล้วก็ปาดหนึ่งทีครับแล้วก็ตีเข้าไปขี้ขาวขี้ขาวครับแล้วก็อันตีไปเลยครับปังก็ให้ครับมาครับปาดไม่โดนอีกแล้วก็ดูดมาแล้วก็ตีเข้าไปครับตีไปไม่โดนหนึ่งทีครับขี้ตอนขาวตอนนี้พันกว่าแล้วครับเห็นไหมโอ้โหเริ่มมาแล้วชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นออมมี่อาร์มขับบ้านก่อนครับไปข้างบนกันต่อเย่หน้าในโคตรห้าวเลยดูดิตายละเชียร์ตอนนี้ก็นาทีที่8แล้วครับปิงโคตรเยอะดูดมาแล้วก็ไปครับอันตียัดไปครับปังโอ้โหอันตีอีกแล้วน่าจะได้อยู่นะเห็นไหมแคปนี่มันโหดอ่ะตัวนี้มันโกงมากนะครับความโกงของมันเข้าเซิร์ฟไทยก็น่าจะรู้อ่ะหลายคนนะครับก็บอกว่าแคปนี่นี่แบบเป็นฮีโร่ที่บางมากแล้วก็ไม่โกงอ่ะแบบไม่โหดอ่ะเพื่อนๆลองไปเล่นก็ได้นะครับเซิร์ฟไทยนะครับโดนแบนแน่นอนตัวนี้เป็นแครี่ดับหนึ่งนะครับพวกไฮยาเตะพวกนี้สู้ไม่ได้อ่ะยิงพวกไฮยาเตะแบบนี้ประมาณ 2-3 ทีก็น่าจะตายละมาครับมาหาเหยื่อดีกว่าเอาแล้วครับมาแล้วครับเย็นหน้าเออปาดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็โอ้โหตีทันไหมเนี่ยตีทันไหมตีทันไหมโอ้ไม่ทันนะครับเมื่อกี้ไอ้คิวรัดเขาก็ได้นะแบบไม่กล้ารัดเพื่อนอ่ะเราไปเอาข้างล่างกันดีกว่ามาชิ้นต่อไปก็เป็นชิ้นนี้นะครับตีติดสโลโอ้ข้างล่างก็ตายละเอาใครวะเนี่ยกระโดดไปเลยครับแบบนี้กระโดดเข้าไปตันเข้าให้ครับแล้วก็ดูดมาแล้วก็ปาดไปหนึ่งทีนะครับไม่ตัวหรอกปาดตีเข้าไปก็ได้ตีเข้าไปก็ได้ครับเฮ้ยมาเยอะเลยเพื่อนมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับดูดมาแล้วก็ปาดหนึ่งทีแล้วก็ตีเข้าไปครับโอ้โหขี้ขาวครับไม่รอดนะครับมีไป500กว่านะครับเมื่อกี้เจอไปแล้วเดี๋ยวจอดครับปาดหนึ่งทีก็ดูดมาแล้วก็ตีไอ้ขี้ขาวอีกแล้วนะครับเห็นไหมดับเบิลคิวโอ้โหก็ถือว่าโอเคอ่ะใส่นี้ครับแต่ว่าแนะนำนะครับอย่าไปเล่นดวงแรงดีกว่าเล่นในโหมดปกติดีกว่าโอเคตีไปเล่นเอาพอสนุกนะครับเล่นในแรงอ่ะเพื่อนๆควรจะเป็นแทงค์ให้เพื่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อ่ะคนเล่นแทงค์มันหายากอ่ะโอเคครับกลับบ้านก่อนยังมีได้อีกหลายบาทอยู่โอ้ปาไปครับเยอะมากเราปาไปหนึ่งทีครับแล้วก็ดูดมาโหโดนสตันไปดิครับตีครับแล้วก็ตีโอ้โหไม่โดนสตันอีกไม่ได้คิวเลยเนี่ยผมต้องกลับบ้านอีกแล้วเนี่ยครับดูเลือดก็โคตรน้อยเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านอีกละเฮ้ยตรงนี้เพื่อนตรงนี้ช่วยหน่อยอันติไปเลยครับปังก็ให้ครับแล้วก็ดูดิโอ้โหคิวเลนทำอะไรอยู่เนี่ยผมตีอยู่เนี่ยช่วยหน่อยเออตีเข้าไปครับตีก็ตีเขาไม่รอดนะครับผมเกือบตายอ่ะมันน่าจะรอล้านในเมื่อกี้ไม่ช่วยเลยนะครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นคริติคอลนั่นเองเราจะมาเล่นในสายคริตนะครับเย็นหน้าเพื่อนเย็นหน้ารอดมารอดมารอดมาไหมแล้วก็โอ้โหปาดไม่โดนอีกตีเข้าไปธรรมดาก็ตีธรรมดาก็ได้เพื่อนเออบอกเลยมี SQ มี SQ ครับปาดเข้าไปหนึ่งทีไอ้ SQ ไม่รอดนะครับโอ้โหเกือบตายนะครับโอเคนะครับสายนี้กลับบ้านอีกละรู้สึกว่าจะกลับบ้านบ่อยมากนะตอนนี้มันบางไงแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเดินไปเรียนกลางกันน่าจะจบละอีกไม่ยาก
ไอ้ข้ออีก 1,000 กว่าถ้าเอาไป1-1กับพวกใส่แฮกพวกนี้เนี่ยก็สบายนะครับใส่เนี้ยใส่คลีอ่ะแทง1-1อยู่นี้ตัวนี้น่าจะได้เปรียบมากอ่ะโหจะเอ็นแล้วอ่ะตีเข้าไปครับรอจังหวะตอนนี้รอกระโดดเข้าในคลิปโอ้โหแค่เพนนี่เคลียร์เลยดิตันติไปเลยครับปั้งเขาให้ครับเข้ามาดิเออดูดิแล้วปาเป็นหัวแค่เพนนี่คิวเองละโอเคน่าจะใกล้จบแล้วนะครับแมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายนะครับที่น่าไปลองนะครับไปเล่นแค่สนุกเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ไปเล่นในโรงแรงมากเท่าไหร่นะครับสายนี้แต่ถ้าใครชำนาญก็ไปเล่นกันได้โหดูดมานะครับแล้วก็ปาดเป็นอีกทีไม่ทันหนึ่งละโอเคครับจบแล้วครับแบบนี้น่าจะจบละดูส่วนใครนะครับมีความคิดเห็นนี้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าสายนี้มันดีหรือเปล่ามันยังไงนะครับใครลองใครเคยลองเล่นแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆคนที่ได้ว่ามันโอเคหรือเปล่าที่จะนำไปลงแรงในสายแบบพี่นะครับมันไม่ค่อยโอเคนะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ